เกมอีกหนึ่งคู่ครับ18 นาฬิกาเกมที่สามอ่าวครับพีทีประจวบจะพบกับโปรติสเทโรเป็นบอลเปลี่ยนโค้ชนะครับพีทีประจวบหลังจากที่การลงเล่นในลีกของมาซามิทากิแพ้รวดมา5 เกมติดครับก็จะถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับพวกเขาแพ้นัดล่าสุดการบุกไปแพ้หนองบัว0-1นั่นก็คือนัดสุดท้ายโค้ชอิสระศรีทะโลมาแล้วครับก็จะมาประเดิมคุมทีมในเกมนั้นนี้ปัญหาของทางประจวบคือการขาดตัวผู้เล่นหลักๆไปเยอะมากนะครับในช่วงหลังวิลเลียมมอต้ายังติดโทษแบนนะครับเกมนี้หลังจากที่ไปโดนใบแดงกับเกมชลบุรีนัดที่แล้วเนี่ยโอ้โหต้องเอาทางด้านของเอกนัทคงเกตขึ้นไปเล่นหน้านะครับก็ทำให้เห็นเลยว่าเกมรุกหายไปเลยนะครับตาอัวยังบาดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็ในแผงมิดฟิลด์อาจจะมีข่าวดีตรงที่จะได้ประสิทธิ์จันทุมกลับมานะครับคือในการจัดทัพเนี่ยในยุคของทากิอาจจะเล่นหลัง3ซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นการกลับมาคุมสโมสรอีกครั้งหนึ่งของโค้ชละเนี่ยผมอยากเห็นเรื่องของระบบก่อนเลยครับโดยเฉพาะการหาความลงตัวในแผงมิดฟิลด์ที่ผมเคยพูดมาตลอดว่าในยุคของทากิเนี่ยก็หมุนซ้ายหมุนขวาอยู่เรื่อยนะครับจนมันก็ยังไม่หาความลงตัวไม่ได้สักทีเพราะฉะนั้นในมุมของโค้ชละเนี่ยอยากดูเลยครับว่าไปได้วิชามาจากอากิระนิชิโนในทีมชาติชุดใหญ่มาแบบเต็มเปี่ยมนะครับไปโอ้โหประจนภัยในระดับนานาชาติไปคุมเยาวชนทีมชาติชุดอายุไม่เกิน19 ปีนะครับไปเป็นผู้ช่วยในชุดนู้นชุดนี้มาเนี่ยวิชาตรงนั้นเนี่ยพอมาใช้กับสโมสรแล้วจะเป็นอย่างไรอยากเห็นฝีไม้ลายมือมากๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าประจวบในยุคของโค้ชหลักจะเป็นอย่างไรมาเจอกับการทางด้านของโปริสเทโรนะครับนี่ก็ถือว่าเจอโค้ชอ้นรังสรรค์รุ่นราวคราวเดียวเล่นบอลใกล้ได้ทันกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้น่าสนใจเกมล่าสุดครับเทโรกลับมาเล่นในบ้านชนะสุพรรณไป1-0เป็นเกมที่พวกเขาแสดงให้เห็นนะครับว่าดีกว่าสุพรรณบุรีในแง่ของการเก็บแต้มได้นี่คือคาแรคเตอร์ของทีมที่จะอยู่รอดปลอดภัยในลีกสูงสุดให้ได้นะครับแม้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจะไปโดนทูแบงคอกถล่มมา0-5แต่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเกมไหนที่พวกเขาเจอกับทีมที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าเนี่ยเขาเป็นรองแน่นอนแล้วก็มักจะสู้ไม่ได้ใช้คำนี้แต่ว่าถ้าเกมไหนที่พวกเขาเจอกับทีมในระดับใกล้เคียงกันสู้กันได้สนุกเนี่ยโปลิเซโรมักจะทำได้ดีนะครับเกมนี้จะขาด2ตัวผู้เล่นนะครับที่จะติดโทษแบนพร้อมกันพอดีกับการสะสมใบเหลืองครบ4ใบ1เลยคือมิดฟิลด์อย่างกนกพลปุษปาคมนะครับกลับมาเล่นได้5-6 เกมเดี๋ยวสะสมไปเหลือครบพอดีถือว่าโดนไปเหลืองเปลืองไปหน่อยนะครับสำหรับเจ้าบอสจะติดโทษแบนอีกคนหนึ่งคือรีซอร์ธีรเทพวิโนไทยนะครับก็โดนไปแดงกับเกมนัดละขอไปโดนไปเหลืองจากเกมนัดล่าสุดเหมือนกันก็เป็น4ใบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้เล่นก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปหน่อยเอ็มโดปาลิสต้ากลับมาแล้วนะครับนี่ถือเป็นข่าวดีของทางโปลิสเทโรในการที่จะได้กองหน้าตัวเลือกที่สำคัญก็ผมเคยบอกแล้วว่าปาลิสต้าเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบเทโรได้ขอเพียงแค่ว่าสภาพร่างกายเขาสมบูรณ์เท่านั้นเองตอนนี้กลับมาแล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ออกสตาร์ทตัวจริงหรือไม่นะครับก็นอกนั้นน่าจะเป็นชุดเดิมๆนะครับก็เดี๋ยวรอดูเลสลี่ที่อาจจะมีอาการบาดเจ็บอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูว่าจะกลับมาได้หรือไม่ปีแล้วเจอกันนะครับในเกมลีกเสมอทั้ง2นัดนะครับบ้านเทโรนี่1-1ที่3อ่าวนี่2-2นะครับถือว่าเป็นการเจอกันที่ในช่วง3-4 ซีซั่นหลังเลยครับเจอกันเนี่ย2018 2019 2020นะ3ซีซั่นถือว่าใกล้เคียงกันครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือในเกมลีกเทโรยังไม่เคยบุกไปชนะทางด้านของประจวบได้นะครับเจอกันปี2018แพ้ไป2-3 2019นะครับ2020ขออภัย2018เจอกันนะครับในปีที่ประจวบขึ้นชั้นมาเนี่ยเทโรแพ้2-3 2019เทโรตกชั้นไป2020นะครับมาเจอกันเสมอ2-2เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเฉพาะในเกมลีกเทโรยังไม่เคยไปชนะที่3อ่าวนะครับเคยไปชนะในลีกคัพในยุคที่ทางด้านของโปลิเซโลทางด้านของประจวบยังอยู่อีกล่างอยู่เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นเกมที่วัดใจเหมือนกันนะครับในมุมผมเนี่ยผมยังไม่เห็นอยากเห็นแหละอย่างที่บอกว่าบอลของโค้ชละ
ในการกลับมาคุมสโมสรจะเป็นอย่างไรแต่ว่าขุมกำลังเนี่ยมันก็ถือว่าไม่เต็มร้อยเลยนะครับในเฉพาะเกมรุกโอ้อันนี้เดายากครับบอลเปลี่ยนโค้ชเดายากมากแต่ถ้าเอาเรื่องของความลงตัวนะตอนนี้ผมเชื่อว่าเทโรเหนียวพอนะผมเชื่อว่าเหนียวพอมีแต้มนะโดยเฉพาะในวันที่ทั้งวิลเลียนมอต้าทั้งตาอัวดอสซันโตเฟเรล่าไม่อยู่ผมเชื่อว่าเทโรมีแต้มกลับบ้านเชื่อว่าเทโรมีแต้มกลับบ้านนะเกมนี้